สาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้สอบได้โดยพระองค์เองขอนอบไหวพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้สอบแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกทั้งหลายขอเจริญธรรมสมณีทั้งหลายมามื้อนี้จักได้แสดงธรรมในสดุกสิมีชื่อว่าปรสาดกปรสาดกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเฮาได้พูดประทานเทศนาในเวลาที่บรรทมก็คือนอนอยู่ถึงประแทนบ่อนที่จะปรินิพพานโดยได้เว้าถึงพระอนุนเป็นต้นเหตุมีเรื่องปรากฏว่าเมื่อพระอนุนเทระเจ้าหูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาได้จะเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานเพิ่นสิ้นประสนแล้วเพิ่นสิตายแล้วในเวลานี่อย่างแน่นอนในมื้อนี้คืนนี้จึงคำนึงตนเองว่าจึงคิดในใจตนเองว่าเฮายังเป็นบุคคลธรรมดาคือบ่ได้บรรลุพระอรหันต์เนาะเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ยังบ่สำเร็จนะโมพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะปรินิพพานจากเฮาไปแล้วการที่เฮาตั้งอกตั้งใจบากบั่นบำเพ็ญเพียรปฏิบัติพระองค์ถึง25ปีเนาะจะบ่มีผลบ่มีประโยชน์เลยบ่ว่าซั่นเด้เมื่อคำนึงคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจได้หนีออกไปหลีอยู่ประตูใหญ่ห้องใหญ่ห้องน้อยไปหาหลีอยู่แห้งไปหาหลีให้อยู่แห้งสาละวะอุทยานไปหาหลีให้อยู่แถวสวนดอกไม้แถวต้นไม้ห้องให้เวทนาอยู่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หูดังนั้น จึงสั่งให้นำโตมาเข้าเฝ้าแล้วตัดปลอบใจว่าดูก่อนอานนท์เจ้าได้บำเพ็ญบุญกุศลว่าเป็นอันเวลานานแล้วแล้วก็หลายสมควรแล้วจงตั้งใจประกอบความเพียรต่อไปบัวซาก็จะได้บรรลุอรหันต์คือว่าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แน่นอนดูก่อนอานนท์ทานที่เคยได้อดทนปฏิบัติเฮามาตลอดเวลา25ปีนั่นจะบ่มีจะบ่ได้รับผลนั่นแม่นบ่มีเลยต้องมีผลแน่นอนต้องได้รับผลแน่นอนแม้แต่การก่อนขั้งก่อนเจ้าได้ปฏิบัติเฮาผู้ยังมีกิเลสอยู่เมื่อก่อนสัตว์ก่อนก็ยังบ่ให้ผลว่าซั่นเด้ปฏิบัติแต่ศาสตร์ก่อนที่เพิ่นยังมีกิเลสก็ยังบ่ให้ผลยังได้ประโยชน์คือกัน กล่าวคือข้างพระเจ้าพรหมทัตได้ปกครองทรัพย์สมบัติอยู่ในนครพาราณสีเนาะข้างนั้นชาวนครพาราณสีภาคกันนิยมนับถือเทวดาได้มีพิธีการบูชาเทวดาอยู่เสมอมีภาพคนจนคนหนึ่งทุกข์ยากคนหนึ่งได้ไปทางไปทางหญ้าทางยังออกกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ดอนแห่งหนึ่งถอนเอาต้นไม้และหัวหญ้าออกให้พื้นแผ่นดินอยู่บนเงาไม้นะสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาดินทรายมาโหยลงบริเวณต้นไม้
เออหอมหอบให้เกี่ยงให้เพียงให้งามให้หนุ่มเออหาแนวมาเจิมแล้วบ่เนี่ยเออต้นใหม่ด้วยคองหอมเนาะกระแมนซุ่มเฮากับกระแป้งก็ยังแล้วไปเจิมเนาะเออกระแมนพวกคอเล็กเอาเล็งเอาอันแป้งไปโปะแต่ว่าเพิ่นนี่ก็เอาเครื่องหอมมาเจิมเนาะบูซาด้วยดอกไม้ประถูกประทีปเนาะเออจุดด้วยถูกด้วยเทียนและบูซาเนาะเออทั้งตั้งไฟให้สว่างเออหุ่งขึ้นออมหอบต้นไม้ใหญ่นั่นอันดีแล้วกล่าวเออว่าท่านจงอยู่เป็นสุขสบายเถิดว่าสันติเมื่อเฮ็ดสำเร็จแล้วบูชาสำเร็จแล้วก็ทำความเคารพกราบไหว้เดินเวียนสามหอบแล้วจึงกลับเมื่อเฮือนตอนเสาร์วันใหม่ต่อมาอีกจึงได้ไปถามต้นใหม่นั่นว่าดูก่อนต้นใหม่ท่านนอนสุขสบายดีอยู่บ่ว่าสันดังนี้เสมอไปในเวลาวันหนึ่งลูกขะเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ในต้นใหม่แหละนั่นจึงคิดว่าภาพคนนี้ปฏิบัติเฮาเป็นอย่างดีเฮาจะถามความประสงค์ของลาเวิ้งว่าลาต้องการสิ่งใดจึงได้มาปฏิบัติเฮาแบบนี้ในเวลาภาพนั่นไปปัดไปกวดบริเวณต้นไม้นั่นลูกคาเทวดาจึงเสกสรรเป็นอิตาภาพเถาคนหนึ่งออกมาหันก็คือแปลงเพศออกมาหันมาถามภาพผู้นั้นว่าดูก่อนภาพท่านผู้หูอยู่ว่าต้นไม้ต้นท้องกวาวใหญ่นี่บ่มีจิตบ่มีวิญญาณบ่ได้ยินดีเสียสำเนียงเสียงเว้าอันใดของท่านทั้งที่บ่ฮู้สึกต่อกิริยาอาการอันใดของท่านแต่ว่าเหตุใดท่านจึงมาบำเพ็ญเพียรพยายามถามถึงสุขถึงทุกข์กับตนใหม่นี่เสมอมาท่านคนทุกข์ยากจึงตอบว่าต้นท้องกาวอันใหญ่นี่เป็นต้นใหม่ที่อยู่ในดอนปรากฏแก่คนไกลเนาะปรากฏให้คนที่อยู่ไกลบ่มาฮอดดูก่อนทานเป็นที่อาศัยของเทพพระเจ้าลาวลุกะวิมานเฮาจึงมานมัสการตนท้องกวาวอันเป็นเทพพญดาเราผู้ที่สิงอาศัยอยู่ทั้งตนใหม่นี่ด้วยการที่เฮาเฮ็ดอย่างนี้ก็เพราะว่าเนาะเฮามีความประสงค์อยากได้ทรัพย์สินเงินคำลูกคาเทวดาได้ยินคำตอบของเทพอิตภาพนั้นแล้วภาพคนทุกอย่างแล้วก็มีความพอใจจึงกล่าวว่าดูก่อนภาพห้าวนี่ห้าวนี่แรกคือเทวดาที่สิงอาศัยอยู่ต้นใหม่นี่ขอให้ท่านอย่ามีความทุกข์หอดเลยห้าวจะให้ทรัพย์แก่ท่านสมดังปรารถนาท่านเว้าอย่างนี้แล้วจึงขึ้นไปดำรงตนอยู่ในทั้งอากาศใกล้ประตูปราสาทของตนแล้วกาวาดูก่อนภาพเฮาเป็นผู้กตัญญูหูจักคุณของทานที่บูชาเฮาดีเฮาจะทดแทนสนองคุณของทานเนาะตามสมควรแก่อนุภาพของเฮาถ้าการที่ทานได้คนควายทางกกใหม่หัวหยา
อยู่ภายใต้เงาใหม่นี่ด้วยกำลังกายของทานก็ดีการที่ทานได้มาไต่ถามทุกสุขด้วยวาจาของทานก็ดีเนาะอันเป็นว่าอันเป็นกว่าทานก็ได้เฮ็ดคุณประโยชน์แก่ผู้เป็นสัปปุรุษเซนโตเฮาแล้วแล้วทานจะบ่เปล่าประโยชน์ทานต้องมีประโยชน์ต้องได้แน่นอนทานจงคุดเอาสับใต้ต้นเปียงใหญ่เนาะทางหนามีต้นไม้หนึ่งทางหนาซึ่งมีหัวหอมโดยมีมหาส้นเคยบูชามาแต่ก่อนโพ้นว่าสั่นให้ไปเอาทรัพย์สมบัติอยู่บนต้นใหม่ต้นหนึ่งที่มหาชนเคยบูชามาแล้วเป็นประโยชน์ของทานเถิดขั้นเว้าอย่างนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปบอกว่าการที่ทานจะขุดเป็นการลำบากทานจงกลับไปเสียเถิดเฮาจะขุดเฮาจะค้นเอาทรัพย์นั่นไปไหวในเฮือนของทานเองว่าสัตว์โดยบ่ต้องให้ทานลำบากทานจงใส่ทรัพย์นั่นให้เป็นสุขสบายด้วยการเลี้ยงลูกเมียภรรยาของทานตามสบายพร้อมทานกับบริจาคให้ทานพร้อมแล้วก็ทานจงหักษาศีลให้ตลอดชีวิตเถิดขั้นเว้าอย่างนี้แล้วก็บันดาลให้ทรัพย์ไปอยู่ในเฮือนของอิตภาพคนทุกข์ยากนั้นด้วยอนุภาพของเทวดาของตนกันพระบรมศาสดาได้เทศนาเรื่องอย่างนี้จึงได้ประสุมสาดกว่าภาพผู้ทุกข์ยากเข็นใจในสัตว์นั้นได้มาเกิดเป็นพระอนุนในสัตว์นี้ส่วนเทวดาที่อยู่ในต้นไม้นั้นคือเฮาตถาคตนี่แหละเนาะในสดกเรื่องนี้เป็นเครื่องสี่เห็นว่าการที่การนับถือเทวดายอมมีมาแล้วแต่การก่อนเนาะหมายความว่าพวกที่นับถือเทวดาพวกเสื่อมเทวดามีอยู่กกใหม่กกตอกก็คือมีมาแต่สมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นละเนาะบ่แม่นแต่สมัยเฮาอีกประการหนึ่งเพิ่นว่าเป็นเครื่องสิเห็นว่าการทำคุณแก่ผู้กตัญญูยอมบ่เสียประโยชน์ยอมบ่เสียผลเพิ่นว่ายอมได้รับการตอบแทนแน่นอนจะต้องได้รับผลตอบแทนในเวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนเพิ่นว่าส่วนการทำคุณแก่ผู้อากตัญญูคือผู้บ่ฮู้บุญคุณถึงจะเฮ็ดมาหมากไม้หลายไก่กองเพียงใดยอมบ่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางที่กับจะได้เกิดเรื่องหายเป็นเครื่องสนองคุณนี่อันนี้เป็นใจความสำคัญในสดกนี่ในสดกเรื่องนี้เพิ่นสิเห็นว่าถ้าเฮาบูชากับเทวดาผู้มีคุณก็ดีกับคนผู้มีคุณก็ดีเนาะเฮ็ดกับหมู่ผู้มีคุณยอมได้ประโยชน์ตอบแทนในเวลาใดเวลาหนึ่งย่ำเฮาตกทุกข์ได้ยากบ่เนาะไปขอยืมเงินบ่ไปขอเงินบ่เนาะก็ได้ผู้มีคุณกันผู้บ่มีคุณแล้วเนาะเคยซอยเรืออยู่หม้อนี่แต่ว่ายามเฮาจำเป็นยามเฮาต้องการไหนไปซ้อไปหากับบ่ได้เนาะฉะนั้นเพิ่นจังว่าถ้าบูชากับคนมีคุณคือให้สิ่งของกับผู้ที่มีความกตัญญูบ่เสียประโยชน์เปล่าเนาะเขาต้องตอบแทนเฮาเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าให้กับคนบ่ฮู้จักความกตัญญูแล้วก็เสียประโยชน์บางทีก็หานำโทษมาให้เฮาซ้ำเนาะทำดีได้โสดคือเพิ่นว่าและโพชัดได้ คุณเพิ่นว่า
ทำดีเป็นแห่งได้โทษเนาะพอไปเฮ็ดไปบูชาคุณเฮ็ดดีกับผู้บ่มีความกตัญญูเนาะถ้าเฮ็ดกับผู้มีความกตัญญูแล้วถึงมันว่าสิเฮ็ดน้อยๆก็ตามเอาของกินให้น้อยนึงก็ตามเคยได้สั่งสอนก็ตามเคยได้แนะนําให้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ตามเคยได้ช่วยเหลือให้ไปหําไปเฮียนได้ดีก็ตามคนผู้นั้นยอมคือเฮ็ดบุญคุณอยู่ตลอดเนาะถ้าเฮ็ดกับผู้บ่มีบุญคุณนี่ถึงสิซอยปานใดบัดใดดีแล้วก็ลืมคุณเฮาเนาะตัวนี้ก็ขอตัวนี้ก็เป็นข้อคิดอันนึงควรที่จะระมัดระวังอีกแล้วก็สำหรับเทวดานี่ก็เทวดาที่ไปอยู่ในต้นไม้ก็มีบุญบ่หลายปานใดเนาะจึงได้ไปเป็นเทวดาอยู่ในต้นไม้สั้นต่ำเทวดานี่ก็มีหลายสั้นผู้อยู่ในต้นไม้ก็มีผู้อยู่ในสถานที่ต่างๆก็มีแต่เทวดาสั้นสูงเนี่ยมันอยู่สั้นดาวดิ้งผู้และผู้มีบุญหลายเนาะผู้เฮ็ดบุญแน่บ่แน่ก็ไปอยู่ในต้นไม้10ปีจึงเห็นวัดเท่านึงก็สำนานแล้วก็บังเกือกะบังเสียบุญบุญให้ก็พอได้ไปอยู่ต้นไม้ครับไปบักต้นไม้ก็เอาไว้แล้วเดือดฮ้อนอีกผู้มีบ่อนอยู่อีกบาดเฮ็ดบุญหน่อยเด้วัดบ่เขาพระเจ้าบ่นบวัดบ่เขาเราบ่พระได้บุญหน่อยเนาะบางเทื่อก็ไปตกนรกซ้ำเนาะนั่นเมื่อมาเกิดสัตว์ใหม่ก็เกิดในตระกูลต่ำๆแล้วเนาะบ่หังบ่มีหาหยังกับบ่พอสิได้นะโมพอได้โยพอได้อยู่ได้กินบ่พอสิหังสิมีจนเกินไปพอเฮ็ดบุญหน่อยเด้ยามทำบุญแล้วบ่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงบางคนก็ถามอีกบาปมันเป็นใดบุญเป็นใดโตนเป็นใดเปล่าวะยังบ่เข้าใจบาปก็คือเกิดมาแล้วบ่หังบ่มีนะโมมักเจ็บมักไข่เนาะเพิ่นว่าบาปบ่อยู่ดีมีแห้งบุญก็เกิดมาแล้วหังมีชีวิตสุขได้อำนาจวาสนาดีได้ตำแหน่งดีได้เป็นเจ้าเป็นนายหาเงินหาค่ำก็พอได้มีลูกมีเมียมีผัวก็อยู่นํากันสุขสบายบ่ได้แตกแยกบ่ได้พิษของต้องคดีกันก็เอินะบุญเนาะเนี่ยนั่นบ่แม่นสิว่าเป็นก่อนตัวนี้เอาก่อนบุญตัวนี้ก่อนบาปบ่แม่นแนวนั้นสำนันธรรมเทศนานี่ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นพระปัจจัยนำประสงค์ปฏิภาณให้พวกเราทั้งหลายฟังแล้วเนาะนำไปใส่ให้เป็นประโยชน์สี่ให้ท่านกับคนใดกันเลือกให้เนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์และความสุขของตนเองเนาะตลอดในภพนี้และภพหน้าเบิดทุกคนทุกคนเถิด